พร้อมใช้แล้ววันนี้สำหรับรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนำร่อง2สองเส้นทางคือสายสีแดงและสายสีม่วงค่ะ 16ตุลาคม2566นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าคอรมอมีมติเห็นชอบปรับลดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน20บาทโดยจะนำร่องสองโครงการก็คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนคลองบางไผ่ระยะทาง23กิโลเมตรจำนวน16สถานีและโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตระยะทาง26กิโลเมตรจำนวน10สถานีและช่วงบางซื่อตลิ่งชนันระยะทาง15กิ จำนวน4ส,สถานีค่ะในส่วนของการเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วงกับรถไฟชานเมืองสายสีแดงนั้นนะคะกำหนดอัตราค่าโดยสารของทั้งสองสายสูงสุดไม่เกิน20บาทโดยจะต้องเปลี่ยนระบบณนะสถานีบางซ่อนภายในระยะเวลา30นาที และในเบื้องต้นนะคะจะต้องชำระด้วยบัตรโดยสารใบเดียวกันหรือว่าบัตร eMv contactless เท่านั้นค่ะโดยในระยะแรกนะคะหากข้ามระบบเนี่ยยังคงต้องชำระอัตราค่าโดยสารของแต่ละสายก่อนเนื่องจากว่าในขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบหรือว่าซอฟต์แวร์คาดว่าจะเปิดให้บริการเชื่อมต่อรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงกับรถไฟชานเมืองสายสีแดงในอัตราสูงสุดไม่เกิน20บาทตลอดสายได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ